ดูกราภิกษุทั้งหลายสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเราสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นที่กางกัน้นมีตันหาเป็นเครื่องประกอบไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏ ดูกระราภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วเวปุละบันพจนี้ได้ชื่อว่าปาจีนวังสะสมัยนั้นแหลหมู่มนุษย์ได้ชื่อว่าติวรามีอายุประมาณสี่หมื่นปีขึ้นปาจีนวังสะบันพดเป็นเวลาสี่วันลงก็เป็นเวลาสี่วัน สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ากากุสันทะ,สะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ากากุสันทะมีพระสาวกคู่หนึ่งเป็นคู่เลิศเป็นคู่เจริญชื่อว่าวิทูระและสันชีวา พวกเธอจงดูเถิดชื่อแห่งภูเขานี้นั่นแหละอันตรธานไปแล้วมนุษย์เหล่านั้นกระทำกาละไปแล้วและพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นก็ปรินิพานแล้วสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้ไม่ยั่งยืนอย่างนี้ ไม่น่าชื่นใจอย่างนี้ก็เหตุเพียงเท่านี้พอทีเดียวเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอเพื่อจะคลายกำหนัดพอเพื่อจะหลุดพด้นดังนี้ดูกราภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้ว ผูเขาเวปุลละนี้มีชื่อว่าวงกฎสมัยนั้นแหลหมู่มนุษย์มีชื่อว่าโรหิตัสะมีอายุประมาณสามหมื่นปีขึ้นวงกฎบรรพศเป็นเวลาสามวันลงก็เป็นเวลาสามวันสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงพระนามว่าโกนาคมณะ,สะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าโกนาคมณะมีพระสาวกคู่หนึ่งเป็นคู่เลิศเป็นคู่เจริญชื่อว่าพิยโยสะและอุตระพวกเธอจงดูเถิด ชื่อแห่งภูเขานี้นั่นแหละอันตรธานไปแล้วมนุษย์เหล่านั้นทำกาละไปแล้วและพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นก็ปรินิพานแล้วสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้ไม่ยั่งยืนอย่างนี้ไม่น่าชื่นใจอย่างนี้ ก็เหตุเพียงเท่านี้พอทีเดียวเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอเพื่อจะคลายกำหนัดพอเพื่อจะหลุดพ้นดังนี้ดูกราภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วเวปุลละบันพจนี้มีชื่อว่า สุปัสสะสมัยนั้นแหลหมู่มนุษย์มีชื่อว่าสุป,ปิยามีอายุประมาณสองหมื่นปีขึ้นสุปัสสะบรรพธ์เป็นเวลาสองวันลงก็เป็นเวลาสองวันสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสป,ปะ สเสด็จอุบัติขึ้นในโลกพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ากัสปะได้มีพระสาวกคู่หนึ่งเป็นคู่เลิศเป็นคู่เจริญชื่อว่าติสสะและภาระทวาชะพวกเธอจงดูเถิดชื่อแห่งภูเขานี้นั่นแหล อันตรธานไปแล้วมนุษย์เหล่านั้นกระทํากาละไปแล้วและพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นก็ปรินิพานแล้วสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้ไม่ยั่งยืนอย่างนี้ไม่น่าชื่นใจอย่างนี้ก็เหตุเพียงเท่านี้ พอทีเดียวเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอเพื่อจะคลายกำหนัดพอเพื่อจะหลุดพ้นดังนี้ดูกร,ราภิกษุทั้งหลายก็บัดนี้แหลภูเขาเวปุลละนี้มีชื่อเวปุลละทีเดียว ก็บัดนี้หมู่มนุษย์เหล่านี้มีชื่อว่ามาคทะมีอายุน้อยนิดหน่อยผู้ใดมีชีวิตอยู่นานผู้นั้นมีอายุเพียงร้อยปีน้อยกว่าก็มีเกินกว่าก็มีขึ้นเวกุละบันพศเพียงครู่เดียวลงก็เพียงครู่เดียว และบัดนี้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้สเสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลกก็เราแลมีสาวกคู่หนึ่งเป็นคู่เลิศเป็นคู่เจริญชื่อสารีบุตรและโมกลลานะดูกร,ราภิกษุทั้งหลายสมัยนั้นก็จักมี ชื่อแห่งบรรพดนี้จากอันตรธานหมู่มนุษย์เหล่านี้จากทรรกาละและเราก็จากปรินิพานสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้ไม่ยั่งยืนอย่างนี้ไม่น่าชื่นใจอย่างนี้ก็เหตุเพียงเท่านี้ พอทีเดียวเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอเพื่อจะคลายกำหนัดพอเพื่อจะหลุดพ้นดังนี้ปาจีนวังสะบรันพศของหมู่มนุษย์ชื่อติวระวงกฎบรรพศของหมู่มนุษย์ชื่อโรหิตัสสะ สุปปะสบันพธ์ของหมู่มนุษย์ชื่อสุป,ปิยาและเวปุละบันพธของหมู่มนุษย์ชื่อมาคทะสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีอันเกิดขึ้นแลเสื่อมไปเป็นธรรมดาครั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปความที่สังขารเหล่านั้นสงบระงับไป เป็นสุข